สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับจะมาชวนคุยกันต่อนะครับถึงเรื่องของคลื่น K นะครับหรือว่า Conductive Wave นะครับคลื่น Conductive มันเองนะคือคลื่นอะไรครับคลื่น Conductive นะคลื่น Conductive นะ Conductive เป็นชื่อของนักเศรษฐศาสตร์นะครับเขาชื่อเต็มว่านิโคลายนะคอนดาทีฟนะซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับชาวรัสเซียในยุคประมาณปี1920นะครับเขาได้พูดถึงว่านะครับคลื่นนะครับวัฏจักรนะของการเกิดซ้ำนะของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับซึ่งเป็นวัฏจักรรอบใหญ่นะครับซึ่งบางทีเขาให้ชื่อว่าซุปเปอร์ไซเคิลเกตเซิร์ดบ้างนะลองเวฟบ้างนะครับหรือว่าเคเวฟนะหรือเดอะลองอีโคโนมิกไซเคิลนะวัฏจักรรอบใหญ่ทางเศรษฐกิจนั่นเองนะซึ่งมันก็มีการระบุว่านะครับเป็นช่วงคาบเวลานะของคลื่นที่มีช่วงเวลาระหว่าง 40-60 ปีนะครับเห็นไหมครับมันเป็นรอบนะยาวนะครับซึ่งวัฏจักรต่างๆก็ประกอบด้วยนะมีช่วงขาขึ้นขาลงสลับไปมานะช่วงของการขยายตัวแล้วก็หยุดนิ่งแล้วก็หดตัวนะแกว่งกลับไปกลับมาครับซึ่งแต่เดิมเขาบอกมันมี3เฟสหรือ3ระยะก็มีช่วงการขยายตัว expansion แล้วก็ stagnation คือหยุดนิ่งก่อนที่จะเป็นช่วงของการถดถอย recession นะบางทีเขาเรียกว่า contraction คือการหดตัวนั่นเองนะพอแล้วมันก็จะแกว่งกลับไปกลับมาแบบนี้แต่ว่าคาบของการครบรอบของมันเนี่ยประมาณ 40-60 ปีนะซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังนะจากคลิปก่อนว่าพวกที่เป็นนักฟิสิกส์นะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ระบบเนี่ยเขาก็ได้ไปศึกษาดูนะเขาบอกว่าคลื่นตัวเนี้ยมันมีอยู่จริงนะครับและค่าของมันจริงๆเนี่ยประมาณ60ปีนะครับมันสิ่งที่นะมองเห็นนะก็คือว่านะคลื่นของตัว K นะครับคลื่นคอนดักทีฟเนี่ยนะก็จะนะเป็นที่สงสัยอะว่าขนาดเนี้ยนะคลื่นคอนดักทีฟเนี่ยเราอยู่ที่คลื่นลูกเก่าคลื่นลูกเก่านี่คือคลื่นลูกที่5นะครับหรือว่าเข้าสู่วงรอบคลื่นลูกใหม่แล้วนะพูดง่ายคือขนาดเนี้ยนะถ้าเรามาดูนะเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังคือการตัดสินใจว่าเป็นคลื่นลูกเก่าหรือลูกใหม่เนี่ยแน่นอนฮะถ้าเราข้อมูลนะครับของการขยายตัวหดตัวเนี่ยจะชัดช่วงไหน expansion แล้วก็หยุดนิ่งแล้วก็เกิด recessionตรงจุดนั้นนะครับเขาเรียกว่า turning point คือจุดเปลี่ยนเราก็จะสามารถนิยามได้ชัดนะครับว่าเราอยู่ที่คลื่นลูกไหนลูกเก่าที่5หรือว่าลูกใหม่ที่6นะครับของคลื่น K กันแน่นะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูว่าคุณลักษณะนะของคลื่นนะครับในช่วงขยายตัวนะที่ conductive นะได้กำหนดคุณลักษณะไว้ช่วงที่ขยายตัวเนี่ยจะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยนะครับนะราคาของสินค้าราคาของสินทรัพย์เนี่ยมันจะขึ้นสูงขณะที่ดอกเบี้ยจะต่ำอันนี้ก็สอดคล้องกับช่วงที่ขยายตัวที่ผ่านมาเห็นไหมครับนะในระหว่างช่วงที่หลัง Great Recession นะครับ2008มาจนถึงนะครับปี2020ก่อนเกิดวิกฤตโควิด19นะช่วงนั้นจะเห็นว่าราคาสินทรัพย์นะขึ้นสูงขึ้นนะบรรดาราคาต่างๆในขณะที่ดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างนะครับต่ำพอมันถึงหยุดนิ่งนะครับคำว่าหยุดนิ่งนี้คือ slow down นะช่วงชะลอตัวนะแล้วพอมันถึงจังหวะที่มันถดถอยเขาบอกช่วงที่ถดถอยเนี่ยบรรดาราคานะครับต่างๆนะมันจะตกลงนะครับต่ำลงนะแล้วก็ดอกเบี้ยนี่ก็จะสูงขึ้นนะเพียงแต่ว่าในขณะนี้นะเราจะงงเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ในนะคลื่นลูกใหม่นะเพราะมันเกิดการถดถอยแล้วเศรษฐกิจถดถอยแล้วใช่ไหมฮะตามการคาดการณ์ของปีนี้แต่ทำไมดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันไม่ได้สูงนะมันยังต่ำอยู่ใช่ไหมฮะสิ่งนี้มันเกิดมาจากโมเดลนะหรือรูปแบบของธนาคารกลางนะที่เข้าไปรับมือนะครับกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมานะนับตั้งแต่ประมาณGreat Recession 2008ซึ่งมันจะต่างจากเดิมนะในยุคสมัยที่ย้อนกลับไปในช่วงปี1920นะที่นายคอนดักทีฟยังมีชีวิตอยู่นะยุคนั้นเขาเก็บข้อมูลหลังจากที่มันเกิดวิกฤตนะเขามาเก็บข้อมูลว่าวัฏจักรขาขึ้นตอนช่วง expansion เนี่ยขยายตัวนะเพราะฉะนั้นราคาบรรดาสินทรัพย์นะต่างๆราคาต่างๆเนี่ยจะขึ้นสูงแต่ดอกเบี้ยเนี่ยจะต่ำนะแต่ตอนช่วงที่มัน
ระยะอื่นๆนะเขาใช้คำว่าระยะอื่นอาจจะช่วงชะลอตัวนะหรือว่าช่วงที่มันร่วงลงมานะช่วงของการถดถอยนะตอนนั้นเนี่ยราคาสินทรัพย์ต่างๆนะครับจะลดลงในขณะที่ดอกเบี้ยจะสูงขึ้นนะครับมันทำให้เรามาคิดว่าในขณะนี้นะเรากำลังอยู่ในสภาวะของคลื่นลูกเก่าคือคลื่นลูกที่5นะหรือว่าคลื่นลูกใหม่นะคือคลื่นลูกที่6ก่อนที่จะไปพูดถึงคลื่นลูกที่5หรือคลื่นลูกที่6นะครับก็มาดูก่อนนะครับว่าหลังจากที่นะครับทฤษฎีคลื่น K นะไอ้คลื่นไอคอนดัคทีฟเนี่ยนะครับออกไปก็ปรากฏว่าก็มีนักเศรษฐศาสตร์รุ่นหลังๆนะครับทำการศึกษานะครับถึงวัฏจักรนะครับระยะยาวนะขึ้นเคอันนี้นะครับก็มีการปรับปรุงนะครับทฤษฎีวัฏจักรคอนดัคทีฟนะถูกพัฒนาขึ้นนะฮะก็โดยระบุว่ามันจะมีขึ้นนะครับระยะยาวอยู่6คลื่นในสังคมยุคใหม่และเศรษฐกิจทุนนิยมซึ่งแต่ละคลื่นนั้นถูกริเริ่มขึ้นนะครับจากการปฏิวัตินะครับทางเทคโนโลยีนั่นเองนะมาดูนะครับนะนี่เป็นการศึกษานะภายหลังนะภายหลังที่มีการพัฒนานะครับทฤษฎีนะวัฏจักรนะคลื่นคอนดัคทีฟโดยเขาบอกว่าคลื่นที่1 นะครับของการปฏิวัตินะก็คือเขาเรียกว่าคลื่นของการปฏิวัติการเงินกับเกษตรกรรมเกิดในช่วงปี1600ถึงปี1780นะเราจะเห็นว่าช่วงระยะเวลา180ปีนะครับคลื่นลูกที่2นะครับของการปฏิวัตินะก็คือคลื่นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะเกิดในปี1780ถึงปี1880ระยะเวลา100ปีนะครับแล้วก็คลื่นลูกที่3นะครับก็คือคลื่นของการปฏิวัติทางเทคนิคเกิดในปี1880ถึงปี1940นะครับ60ปีคลื่นลูกที่4นะครับนะก็คือคลื่นของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคนะเกิดในปี1940ถึงปี1985นะครับระยะเวลา45ปีนะครับแล้วก็มาถึงคลื่นลูกที่5นะครับก็คือคลื่นของการปฏิวัติทางข้อมูลและโทรคมนาคมนะครับนะซึ่งมีระยะเวลาปี1985ถึงปี2015นะครับใช้ระยะเวลา30ปีแล้วมาคลื่นลูกที่6นะครับเป็นสมมติฐานนะของคลื่นของการปฏิวัติหลังยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารนะคือมีอินเทอร์เน็ตออฟทิงนะครับมีการเปลี่ยนผ่านนะพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะซึ่งคาดว่านะครับเกิดอยู่ระหว่างปี2015ถึง2035นะครับก็คาดการณ์ว่าระยะเวลา20ปีนะครับสิ่งที่สังเกตเห็นก็คือว่าคลื่น6ลูกเนี่ยนะวัฏจักรของคลื่นลูกใหม่อายุนะครับวงรอบเนี่ยจะสั้นลงกว่าคลื่นก่อนหน้าที่เกิดขึ้นนะครับมันสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์นะครับที่ได้ปรับปรุงนะพัฒนานะว่าเรื่องของคลื่น K อันนี้นะครับเขาได้ให้ข้อมูลเอาไว้ก็แปลว่าถ้าเกิดฟังจากตรงนี้เนี่ยทุกวันนี้เราอยู่คลื่นลูกที่6นะไม่ใช่คลื่นลูกที่5นะครับก็แปลว่ามุมมองของนักวิเคราะห์หลายท่านเนี่ยที่เชื่อว่าเราอยู่ในปลายวัฏจักรเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะเข้ามานะในวัฏจักรนะครับของขึ้นเคนะลูกที่6แล้วก็ได้นับจากตัวจุดชนวนนะทริกเกอร์ก็คือโควิด19ซึ่งทำให้เศรษฐกิจถดถอยนะครับเมื่อเศรษฐกิจถดถอยเกิดรีเซสชันเกิดคอนแทรคชันเศรษฐกิจหดตัวซึ่งยืนยันโดย IMF นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ World Bank ธนาคารโลกแปลว่าเราได้ก้าวเท้าเข้ามาสู่คลื่นลูกที่6นะครับไม่ใช่คลื่นลูกที่5เพราะฉะนั้นบางท่านก็ยังคิดว่าเราอยู่ปลายนะปลายของวัฏจักรนะเพราะว่าถ้าเราฟังจากนายเรเดลิโอนะครับเขาจะบอกว่าเราอยู่ในปลายวัฏจักรนะหรือว่าอยู่ในช่วงเลดนะเขาเรียกว่าเลดก็คือช่วงปลายของวัฏจักรนะแต่ว่าถ้าเกิดเราฟังจากข้อมูลนะครับนะที่ผมมาเล่าสู่กันฟังนะก็แปลว่าถ้าประมาณปี2015นะเริ่มเปลี่ยนผ่านแต่ผมเคยคำนวณให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดผมเอาช่วงนะคาบนะครับเวลาเนี่ยนะครับมาคำนวณดูมาบวกกันแล้วหาร2เราจะพบว่าจุดเปลี่ยนนะครับนะของคลื่นเนี่ยมันไม่สมมาตรนะครับมันจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ประมาณหลายปีอยู่เดียวนะซึ่งผมเคยคำนวณดูนะมีย้อนกลับไปเนี่ยบางทีคลาดเคลื่อน 4-5 ปีนะก็แปลว่า
อาจจะเป็นไม่ได้ครับอิทธิพลนะครับของโมเดลรูปแบบธนาคารกลางที่เข้ามาแทรกแซงนะครับถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะที่ทำให้กลไกตลาดเสรีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะโดยการที่เข้ามาสร้างหนี้สินพิมพ์เงินลดดอกเบี้ยเป็นศูนย์แล้วก็เข้าไปอุ้มนั่นคือเหตุผลว่าทำไมนะครับก่อนนะจะเกิดวิกฤตนะที่เศรษฐกิจตัวถอยเนี่ยนะธนาคารกลางเนี่ยได้ลดดอกเบี้ยลงเป็นศูนย์นะ Federal Reserve แล้วก็ทำการสร้างหนี้สินแล้วพิมพ์เงินออกมานะซึ่งมันดูเหมือนว่านะเขาจะใช้วิธีนี้นะในการที่จะพยุงนะครับให้วัฏจักรนี่มันยืดยาวออกไปนั่นเองนะดูเหมือนว่ามันยังไม่เข้าสู่คลื่นลูกที่6นะมันยังอยู่ในปลายคลื่นลูกที่5นะจึงทำให้บางทีเราอาจจะมองสับสนได้แต่ถ้าเกิดเรามองจากว่ามันเกิดรีเซชชันคือถดถอยแล้วนะตามวัฏจักรนะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือนับจากนะครับเศรษฐกิจถดถอยนะครับ recession แล้วก็หดตัวแล้วเนี่ยก็แปลว่าเราสู่คลื่นลูกที่6แล้วครับโดยมีโควิด19เป็นตัวทริกเกอร์เป็นตัวจุดชนวนก็แสดงว่าถ้ามองที่คลื่นระยะยาวนะครับคลื่น K นะซึ่งผมเรียกว่าคลื่นของทางเศรษฐกิจนะครับนะวัฏจักรรอบใหญ่นะของโลกซึ่งนะนักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซียนะชื่อว่านิโคลายโคดาชิฟได้ศึกษามานะไปในยุคของทศวรรษปี1920ยังแบบว่าตอนนี้เราอยู่ที่เริ่มต้นนะครับของจุดเปลี่ยนของคลื่นลูกที่6โดยมีโควิด19เป็นตัวทริกเกอร์ตัวจุดชนวนแล้วเพราะตอนนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงขาลงนะครับก็เพราะอะไรครับเราจะไปตามคลื่นนะครับหรือว่าเราจะสามารถต่อต้านคลื่นได้นะในเมื่อวัฏจักรแบบนี้มันเคยเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์นะมีการจดบันทึกมาแต่ข้อที่น่าสนใจคือนะครับผู้ที่ปรับปรุงพัฒนานะครับทฤษฎีขึ้นเคนะทฤษฎีไอลองเวฟนะครับไอวัฏจักรรอบยาวเนี่ยนะเขาบอกว่านะขึ้นแต่ละลูกนะครับค่าของมันจะสั้นลงนะมันไม่ใช่เป็น60ปีนะบางครั้งเราเห็นว่าแรกๆเนี่ยนะค่าของมันเป็น100ปีก็มีนะทำนานเป็น80ปี60ปี45ปี30ปีรอบนี้นะเขาบอกว่ามันประมาณ20ปีนะซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าทฤษฎีนี้มันเกิดมาจากการเก็บข้อมูลทางสถิตินะเก็บข้อมูลต่างๆแล้วเขาก็มองแรงขับเคลื่อนนะเหตุสู่ผลคอสเอฟเฟกต์นะมันก็คือเกิดมาจากเรื่องของแกลเรื่องของช่องว่างเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางโอกาสเสรีภาพต่างๆนะครับมันเป็นตัวแรงบีบอัดเป็นเหตุไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับผลที่ตามมาก็อาจจะมีการนะปฏิรูปปฏิวัตินะครับมีการเรียกร้องต่างๆนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะบางครั้งก็นำไปสู่นะที่เราเคยเห็นในประวัติศาสตร์เช่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2อันนี้ก็เป็นผลมาจากนะครับนะเรียกว่าช่วงของการขยายตัวและหดตัวนะครับที่เกิดปรากฏในวัฏจักรคอนดักทีฟนะครับจริงเล่าสู่กันฟังนะเพื่อทุกท่านได้พิจารณามุมมองว่าขณะนี้เนี่ยนะเราสู่เข้าสู่คลื่นลูกที่6แล้วนะครับเราน่าจะจบคลื่นลูกที่5ไปนับตั้งแต่มีวิกฤตโควิด19เป็นตัวทริกเกอร์จุดชนวนแล้วก็เป็นตัวแคทาลิสต์เป็นตัวเร่งปัญญานะครับในการถดถอยด้วยซึ่งการที่เราไหลไปตามคลื่นนี่แหละครับมันจะซ้ำรอยประวัติศาสตร์หรือเปล่าซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของความวุ่นวายเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการปฏิวัติต่างๆซึ่งในอดีตก็คือเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ครับจึงเล่าสู่กันฟังนะให้ทุกท่านได้พิจารณาานะครับว่ามันมีเหตุมีผลอย่างไรนะครับจริงๆผมพูดไว้ในแง่ของกฎไตรลักษณ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาเพียงแต่นี้มาอธิบายในเชิงของเศรษฐศาสตร์นะจากผลการศึกษาเก็บข้อมูลทางสถิตินะครับและมองนะครับเหตุปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมนะซึ่งมาอธิบายถึงวัฏจักรคลื่นระยะยาวคลื่นเคนี่นะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามและสุนทรอาจารย์เสกเสมอมาบางทีเราก็ฟังนะครับนะแต่ว่าหลักสำคัญก็คือหลักของเหตุผลหลักของกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์นะซึ่งสามารถมองสิ่งต่างๆในโลกได้อย่างเที่ยงตรงนะครับเพราะมันเป็นความจริงนั่นเองก็จึงขอให้ทุกท่านนะครับฟังและพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับ
จะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านเองเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ